ื่อคืนที่ผ่านมาหลับไหมครับหลับสบายมากโอเคนะเอาคืนนี้หลับดีกว่าคืนที่ผ่านมาเนาะเอาละอาหายใจว่ามีปวดหัวไหมครับนิดหน่อยเดี๋ยวนี้มีไหมครับนิดหน่อยโอเคโปรดสังเกตนะดูจะหายปวดผมเป็นห่วงเรื่องปวดหัวเพราะปวดหัวมันเป็นเรื่องใหญ่มันไปต่อไม่ได้เวลาปวดเพราะมันทำอะไรไม่ได้ครับเจ็บไหมเจ็บเจ็บไม่ค่อยกว่าเดิมพอไหมครับพอครับหายใจเชื่อมโยงครับหายใจเชื่อมโยงนั่นเขามาเจ็บคือเจ็บหัวไหล่ใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยครับโอเคถูกต้องยังให้ตรงใช่ผมช่วยการหายใจนะครับตอนนี้จะได้หายใจได้ยาวขึ้นลึกขึ้นครับจริงๆก็หายใจเองนั่นแหละแต่ผมจะช่วยโอเคครับปวดไหมปวดครับอย่าลืมหายใจจะช่วยกันเป็นสองแรงบวกโทษครับสบายสบายใช่ไหมครับโอ้ยโทษครับสังเกตมันจะเบาหัวนะครับต่อไปเจ็บที่คอครับผมค่อยแล้วก็เราสังเกตจะเบาหัวอึ๊บโทษครับเส้นนี้ฉันไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันจะเบาหัวนะครับมันเจ็บเดิมๆนะแค่นี้ครับถามว่าหายปวดหัวจริงไหมครับหายค่ะแน่ใจแน่ใจเบาเนาะคืนนี้หลับสบายเลยครับแค่นี้นะฮะเพราะว่าถ้าที่ผมดูแล้วนะฮะคือสมองเนี่ยฮะจะต้องได้รับการปรับถ้าที่ผมดูร่างกายแล้วนะครับสมองตัวสมองก็ไม่มีถ้าผมบอกว่าสมองมันทำงานด้วยอะไรผมตอบว่าด้วยไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตครับไฟฟ้าสถิตครับด้วยไฟฟ้าบวกลบใช่ไหมถูกต้องครับที่มาในอากาศใช่ไหมพูดใหม่ครับคือประจุไฟฟ้าบวกลบที่มาในอากาศใช่ไหมถูกต้องครับเป็นไฟฟ้าที่อยู่ในอากาศหรือเรียกว่าไฟฟ้าธรรมชาติโอเคไหมครับไฟฟ้าธรรมชาตินั่นโอ้ยต้องทำคอมแพร์สองข้างใช้ต่อกันให้จับบาลานซ์ใช้ได้พอจับบาลานซ์ได้แล้วประจุบวกลบมันก็จะเท่ากันครับพอเท่ากันแล้วมันก็จะเบาสบายอันนี้มีเติร์ดไอไหมฮะเติร์ดไอตรงนี้ครับครับตาที่สามครับนี่ตาที่สามเป็นตาทิพย์หรือเปล่าถ้าคนไหนได้จริงก็เป็นตาทิพย์ถูกต้องครับเป็นตาทิพย์ใช่ไหมครับครับตาหยาบเป็นตาเนื้อตาเนื้อตาหยาบตาทิพย์ตาละเอียดถูกต้องครับการมองโลกนี่มองแบบตาที่สามต่อเวลาได้ไหมฮะครับผมได้เลยฮะมันสรุปฮะมันมิติใช้ตาที่สามมองดีกว่าไหมฮะถ้าทำได้ก็ทำไปเลยทำได้ทำไปเลยนะครับส่วนมากก็จะได้แต่ภาษากันโดยฟิลลิ่งโดยความสภาวะไม่ได้โดยสภาวะไม่ได้ครับส่วนมากจะไม่ได้เรื่องสภาวะ
น่าจะการสังเกตและการรับรู้ยังไม่พอฮะไม่พอนะไม่พอครับสังเกตแล้วขาดอะไรอีกบ้างครับครับขาดการสังเกตและการรับรู้ก็ขาดอะไรอีกฮะขาดตัวภายในอ๋อตัวภายในครับเพื่อการละเอียดในตัวถูกต้องครับที่เป็นดวงแก้วเป็นไปได้สูงมากครับหลวงพ่อธรรมะวัดถึงฐานที่7นะครับนี่จริงไหมฮะได้ครับผมไม่ห่วงกลัวหลงกลัวหลงครับกลัวหลงว่าเข้าสู่ในวัดรังมันจะหลงพอหลงปุ๊บไม่รู้ตัวเลยทีบอกให้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องจิตไม่ได้นะครับต้องมีครูบาอาจารย์ใครเป็นครูบาอาจารย์เราเราจะเอาใครเป็นครูบาอาจารย์เราเจ็บครับครับใครคือครูอาจารย์หรือเราจะเอาใครเป็นผู้นำแหนเอาตัวเราเองผู้นำแห่งบุญนะถ้าได้ก็ดีมีแต่ผู้เจ้าแบบนั้นน่ะผู้เจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีครูเห็นไหมครับไม่ต้องใช้ผู้นำโอเคไหมครับถ้ารู้ด้วยตัวเองใช่ไม่ต้องมีผู้นำไม่ต้องมีครูโอเคไหมครับที่ว่าปัจเจกฮะเนื้อกว่าเรียกว่าปัจเจกเนื้อกว่าครับเนื้อปัจเจกมันยังไงต่อฮะก็ผู้เจ้านั่นแหละครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อถ้าอรหันต์กับปัจเจกใครจะมาก่อนกันก็เนื้อตามที่ก็เป็นเนื้อกับปัจเจกที่พูดถึงกับเพราะเนื้อกว่านะครับจริงๆเนี่ยปัจเจกพ่อแม่ของกันมันก็จะยอมรับถ้าที่ปัจเจกบุคคลนี่ถ้ารู้อะไรตัวเองนี่เขาเรียกว่าเป็นญาณของการตรัสรู้การสู้ว่ารู้แจ้งเห็นจริงตลอดทางโลกก็ทางธรรมแต่ว่าตาที่สามมันยังทำงานต่อเวลาแล้วที่นอนหลับแล้วตาสมองก็ทำงานถูกต้องเพราะว่าสองซีซ้ายซีขวาทำงานพร้อมกันได้เท่ากันเท่ากันทั้งความฉลาดและความดีถูกต้องบางคนจะบอกว่าสองซีซ้ายตีก่อนความฉลาดซีซ้ายตีข้างในความดีแล้วทำนั้นแปลว่าออโตเมติกวอลเทอรี่และควิกพูดใหม่อันนี้ใช่ไหมออโตเมติกวอลเทอรี่และควิกแปลว่าออโตเมติกแปลว่า no thinking วอลที่จะ stopแล้วก็ quick คือ no control no thinking ทั้งนั้นผมใช้ว่า no ผมใช้คำว่า unconscious เลยตกคำยังไงอ๋อหรือว่า unconscious ครับจริงเราต้องมี conscious เวลาถูกไหมครับถ้าสติไม่เผลอไผ่ที่มันทำอะไรก็ไม่ตัวถูกต้องอยู่เยติอยู่เรื่องตัวเวลาให้ตาที่สามมองโลกครับอย่างนั้นจะดีกว่าไหมฮะถ้าได้ปุ๊บมันจะเป็น unconscious ก่อน unconscious หรือว่า pre-conscious มา conscious ได้นี่แปลว่าเข้าใจส่วนตัวแล้วเข้าใจโอเคไหมโอเคถ้าที่คุยกับผมว่าผมเข้าใจทางลึกนะครับแต่มีข้อแม้นิดเดียวเองระวังหลงเพราะหลงเนี่ยมันอันตรายหลงว่าคำขาวใช่ไหมหลงเพราะว่าฐานบุญเรามีมากพอมันก็เลยไปหลงกระแสพอหลงกระแสปุ๊บมันก็จะไม่เหมือนใครหลงใช่ไหมว่าไหนหลงระแวงหรือว่าอะไรได้ครับหลงระแวงเป็นทั้งระแวงไปทั้งกลัวด้วยครับหลงเป็นทั้งในคลายกังวลด้วยนะถูกครับอารมณ์แปรปรวน mood disorder ถูกต้องครับไอ้ mood disorder นะหมออ่อน mood disorder คือถ้าไม่หลงแล้วมันก็จะคลีนเคลียร์ต่างๆได้สมูทมากแต่ถ้าหลงปุ๊บมันจะไปเรื่องนึงเลยตรงนี้ส่วนมากส่วนหนึ่งและมากด้วยมักจับลงเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้ทางสายฝ่ายผมเนี่ยจำเป็นต้องมีครูใช่หลักทางสายกลางใช่ไหมฮะสายกลางก็พูดมามากแล้วแหละครับจริงๆต้องมีครูถ้ามีครูต้องมีครูนำตัวเองเป็นครูตัวเองได้ไหมฮะถ้าทำได้มีแต่พระเจ้าพระองค์เดียวทำได้ตรงนั้นอ๋อแม่ฟ้าตัวเจ้าใช่ไม่ใช่ตรงนั้นต้องอาศัยครูถามว่าครูคือสมพระเจ้านั่นแหละครูคือแสงสว่างได้พอได้พอได้ครูแสงสว่างได้ไหมฮะพอได้พอได้ครูนี่ท่านเกิดปัญญาเหรอฮะได้ครับปัญญามุติสุขหรือเป็นวิมุติปัญญาเป็นทั้งสองอย่างทั้งมุติสุขทั้งมุติปัญญาด้วยได้ครับเป็นทั้งสองอย่างนี่แล้วที่สองเสื้อทำงานพร้อมกันนี่มือซ้ายมือขวาใครทำงานก่อนกันเท่ากันหมดเท่ากันหมดนะเมื่อเวลามันทั้งสองเท่าเวลาขับรถถือประวัยตรงๆนะครับเท้าซ้ายก็ตกเท้าซ้ายเท้าขวาตกเท้าขวารถก็เล่นผ่านเข้าไปไอ้เรื่องทางสายกลางนะฮะส่วนมากก็ได้แค่ภาษาพูดแต่ใช่ครับพูดเฉยมันต้องเป็นสภาวะรองรับต้องสร้างรองรับจึงจะใช้ได้ใช่ครับคนที่ได้สภาวะนี่เขาไม่พูดเขารู้อยู่แล้วเขารู้ว่าเขาจะไม่พูดเขาไม่ยอมพูดมาช่วยถ้าพูดก็คือไม่ได้ถ้าพูดถ้าเขาจะพูดมากนี่เชื่อถือไม่ได้
ถ้าพูดต้องเป็นการสอนเท่านั้นต้องเป็นการสอนถ้าพูดไม่ได้เปิดนี่อย่ามาถือปัจจุบันอารมณ์นะอย่างนั้นถือว่าแต่ว่าเอาตาตาหลุดเอาไว้แล้วนอกความคิดเธอโชว์ความคิดถ้าพูดได้แต่ถ้าพูดเรื่อยเปิดปุ๊บมันจะกลายเป็นได้สาระไปเลยได้สาระไปเลยคนได้สิ่งนี้จะไม่พูดเอามาใช้เลยเขาเรียกว่าถ้าพูดต้องอยู่ในวาระสอนนะโอเคไหมครับต้องเข้าใจถ้าไม่สอนก็ได้สาระไปอันนี้เรียกว่าตัดสรู้ใช่ไหมฮะครับสองทุ่มแล้วสองทุ่มแล้วว้าวโอ้โหผมต้องเข้าเฟซอยากอันนี้มียาที่มียาประหารนะฮะเป็นปกติโอเคนะที่นี่มียารักษาไหมฮะที่นี่มียารักษาไม่มีครับใช้การบำบัดนะฮะกำจัดไม่ใช่บำบัดกำจัดนะกำจัดเลยนะครับแล้วสมาธินี่สมาธิหมุนกับสมาธิธรรมดาต่างยังไงพูดใหม่ครับสมาธิหมุนกับสมาธิธรรมดาต่างยังไงผมไม่อธิบายหมุนไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้คำสั่งนั้นอ๋อสมาธิหมุนน่ะคือตัวอันตรายนี่คือตัวอันตรายนี่ยังไม่ได้ปั๊มลายมือให้คะแนนตัวเองก่อนวันนี้คิดว่าได้กี่คะแนนครับ86 80โอเค80เนาะโอเคทราบครับโอ้ยโทษทีปึ๊บแป๊บโอเคครับโอเคนะเราเพื่อโทรศัพท์นี้ไหมครับ024371576พูดใหม่ครับ024371576 451576โอเคยี่เบอร์นะฮะพอแล้วเบอร์เดียวก็พอแล้วเบอร์เดียวก็พอโอเคจบครับไว้ยาว2คุมแล้วเนี่ย